ตอนนี้เราก็ถึงสถานีบุ๊คเคอร์บวกหรือว่าบัคเคเบิร์กแล้วเป้าหมายต่อไปของเราก็คือไปที่ปราสาทบัคเคเบิร์กจะขนไปลบกันหรือไงเนี่ยตอนนี้เราไม่ได้หน้าอยู่เอ้ยตอนนี้เราไม่ได้อยู่หน้าปราสาทนี่ก็คือสถานีรถไฟบัคเคเบิร์กบานฮอฟแต่ว่าที่เราจะไปก็คือปราสาทบัคเคเบิร์กจากตรงนี้เราก็จะไปทางนั้นเดินตรงไปตามถนนบานฮอฟสตราเสอร์เท่านั้นก็จะถึงใครเอารองเท้ามาอ่อยเมื่อกี้เนี่ยเราเดินมาจากทางนั้นนะทางด้านนั้นแล้วตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นทั้ง Market Square แล้วก็ยังมี Town Hall ก็คือ Hart House อยู่ด้วยคืออันนี้และทีนี้ทางด้านนี้เนี่ยก็คือ Castle Gate คือประตูทางเข้าปราสาทนั่นเองสำหรับปราสาท Buckeberg แห่งนี้ก็คือมีทั้งตัวปราสาทแล้วก็สวนที่ใหญ่โตมากเลยก็คือวันนี้เราไม่ได้เข้าที่ตัวปราสาทหรอกเราก็จะเดินภายในนั่นแหละทีนี้นี่คือแผนผังของปราสาทซึ่งเราอยู่ทางด้านนี้เราอยู่ซ้ายล่างเหนือขึ้นไปนิดนึงเขาจะบอกว่าเป็น Riding School ก็คือโรงเรียนสอนขี่ม้าแล้วตัวปราสาทคืออันนี้แล้วตรงนี้เขาบอกว่าเป็น Line Tree Avenue ก็คือทางเดินที่มีต้นไม้สองข้างทางเหมือนในหนังหนังโรแมนติกอ่ะขวาสุดก็คือ The Mausoleum อ่านถูกป่าวไม่รู้คืออะไรนะเดี๋ยวต้องเดินไปดูก่อนก็คือเราจะเดินไปถึงไอ้ขวาสุดนั่นแหละเสร็จแล้วก็วกกลับมันแปลว่าสุสานนะเขาบอกว่าเป็นสุสานประจำตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยสุสานประเภทเดียวกันนะไม่ใช่สุสานอย่างอื่นนะสำหรับปราสาทบัคเคเบิร์กหรือภาษาเยอรมันเรียกว่าบุคเคอร์บวกนี้ไม่ใช่ของคิงแต่อย่างใดแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นปราสาทของท่านเขาพอเวลาถัดมาก็ได้อัปเกรดขึ้นเป็นปรินซ์แต่ว่าเป็นเจ้าชายเดคูล่าหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีป้ายโฆษณาเหมือนแบบว่ามีการแสดงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเดคูล่าที่นี่ปราสาทนี้อยู่ในการปกครองของตระกูลชาอุมแบกลิปเปอร์มาถึง700ปีคือตระกูลอะไรอยู่มาได้ทั้ง700ปีพวกเราอยู่แค่ไม่กี่ชั่วอายุคนก็กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมสำหรับเมืองบัคเคเบิร์กเนี่ยอาจจะเป็นเมืองที่มีคนอังกฤษอาศัยอยู่เยอะเพราะว่าในช่วงสงครามโลกเนี่ยมีการมาตั้งค่ายทหารของอังกฤษเนี่ยขึ้นที่นี่แล้วก็พอสงครามเลิกแล้วเนี่ยก็ยังคงมีทหารบางส่วนเนี่ยออกลูกออกหลานอยู่ที่นี่แล้วก็มีโรงพยาบาลทหารอยู่แถมยังมีโรงเรียนปรินซ์อะไรสักอย่างเนี่ยของอังกฤษตั้งอยู่ที่นี่อีกด้วยจริงๆที่ตัดสินใจมาปราสาทแห่งนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยจะค่อนข้างสวยงามแต่เนื่องจากว่าพอมาถึงสถานที่จริงแล้วเนี่ยตัวปราสาทเนี่ยค่อนข้างเป็นครึ่งวงกลมก็คือเป็นตึกติดกันเป็นครึ่งวงกลมเราจึงไม่สามารถเก็บรูปทั้งหมดของปราสาทภายในรูปเดียวได้ถ้าเอาเป็นคนท้องถิ่นนะคงชอบจะมาเดินเล่นปราสาทนี้แหละเพราะว่ามันก็ดูล่มลื่นดูคลาสสิกดีและแถมยังมีสวนที่ใหญ่โตแล้วก็มัลโซลีอุมก็คือแปลว่าเป็นสุสานเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนั้นกันอ
คือตรงนี้เขาจัดงานอะไรกันสักอย่างอยู่ใช่ป่ะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งข้างทางเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราจะต้องมีแต่มอเตอร์ไซค์อันนี้ข้างทางมีแต่จักรยานแก้วหนึ่งประมาณ 3-4 ยูโรนะสงสัยเป็น October Fest ของที่นี่หรือเปล่าวันนี้วันที่1ตุลาเห็นมีราคาติดไว้หลายแบบมากเลยเขาไปแล้วอ่ะแค่ในเฮลซัมใครเชียร์ให้ซื้อช่วยกันจัดการให้หมดมันเป็นดาร์กเลยยิ่งไม่เคยกินเบียร์ยิ่งเอาดาร์กเบียร์เลยต้องดมก่อนนะคะเฮ้ยแก้วเขาไม่ได้ล้างบอกว่าอ้าววินแก้วก็ไม่เห็นขมเท่าไหร่นี่ก็อร่อยดีนี่อันนี้มาเลยวอดิคอดักดักเบียโคนิกลูวิกดุนเกิร์ดดุนเกิร์ดกิทเซนเฮลโลเฮลดัสดัสดักดักดักแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์โม้ 4.8% แอลกอฮอล์เท่านั้นอร่อยดีนะThat's his only alcohol. Oh, only alcohol. อร่อยจะตายใครบอกไม่อร่อยใครบอกว่าขมไม่เอาลัดเลอร์วะไม่เข้าใจเลยไหนลัดเลอร์ลัดเลอร์เนี่ยเอาอีกแก้วนึงเลยคือแก้วนี้156บาททำไมไม่เอาลัดเลอร์เขาอยากกินไอเบียร์ดาร์กแบบนี้มาตั้งนานแล้วอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเคยเห็นเขากินไอเบียร์แบบนี้ที่มันสีเข้มๆอ่ะก็อยากจะลองกินบ้างไอเบียร์ขาวๆอ่ะเคยกินแล้วว่ามันขมไม่เห็นขมเลยอร่อยดีไม่รู้ว่าไอเบียร์ที่มันเป็นขวดๆอ่ะมันจะรสชาติเหมือนกันหรือเปล่านะแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศไงมันเลยรู้สึกอร่อยเอางี้แกล้งทำเป็นถือแก้วเบียร์แล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปแหละยังไม่หมดนะยังถือได้อยู่ยังถือได้อยู่เดี๋ยวหมดแล้วจะถือไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวหาว่าแอบเข้ามาทำอะไรก็เบียร์เนี่ยมันชื่อโคนิกลุดวิกใช่ไหมก็แสดงว่ามาจากบาเยิร์นไงคิงลุดวิกที่2ที่เราพูดตอนซีซั่น1แสดงว่าอันนี้อาจจะเป็นออกโทเบอร์เฟสของเขาก็ได้นะYeah.
ในเมืองหายไปไหนกันหมดที่แท้มาอยู่นี่นี่เองออกโทเบอร์เฟสเนี่ยก็ถือกำเนิดขึ้นที่รัฐบาวาเรียประเทศเยอรมนีซึ่งตอนนั้นยังเป็นรัฐอิสระอยู่แล้วก็เกิดขึ้นในสมัยของเจ้าชายลุดวิกซึ่งต่อมาก็เป็นคิงลุดวิกที่1พระองค์เนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วก็ตอนที่พระองค์จัดงานแต่งงานเนี่ยก็มีประชาชนมาร่วมแสดงความยินดีมากมายแล้วก็ได้เกิดประเพณีการดื่มเบียร์เนี่ยเพื่อฉลองในงานแต่งงานของพระองค์ต่อมาก็ยังคงจัดต่อเนื่องมาตลอดจนถึงทุกวันนี้สรุปว่างานนี้เกิดขึ้นเพราะว่างานแต่งงานของคิงลุดวิกที่1นั่นเองกินอยู่นานเลยนะถ้าจะออกแล้วต้องกินให้หมดให้เหมือนว่าเรากินทีเดียวหมดแก้วอะไรอย่างเงี้ย Oh baby you are so bad จะมีใครไหมบายตอบไปกินในอะไรมีนูดกินเยอะเสียค่าข้าวไป4ยูโรนี่คือที่เราบอกนะที่เรียกว่าเมาโซลีอุมเนี่ยก็คือแปลว่าสุสานเป็นสุสานของตระกูลชาอุมเบิร์กลิปเปอร์ซึ่งอยู่มานานกว่า700ปีเลยต้องมีสุสานใหญ่ขนาดนี้มีสุสานเป็นของตัวเองด้วยเก็บไว้ในตึกด้วยแล้วก็พอดีตอนเดินออกจาก October Fest เมื่อกี้เนี่ยก็เห็นมีป้ายเป็นคำว่าชาอุมเบอร์เกอร์ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์ชาอุมแต่อย่างใดนะแต่ว่าแปลว่าประชาชนชาวชาอุมเบิร์กภาษาเยอรมันเนี่ยชอบเติมอะไรเกอร์เกอร์ไปต่อท้ายชื่อเมืองก็จะอย่างเช่นฮัมบวร์กก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่รู้ว่าแฮมเบอร์เกอร์นี่เอามาจากชื่อของเมืองแฮมบูร์กหรือเปล่าเขาเติม ER ไปปุ๊บเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยค่าเข้าคนละ4ยูโรค่าเบียร์ไม่เสียดายแต่ค่าเข้าสุสานเสียดายคนละ4นะก็เป็น8นะแต่เบียร์นี่2คน4นะ จบจากสุสเหยียบขี้ม้าขี้ม้าทำไมไม่ใช่ขี้หมาเช็ดเท้าก่อน Excellent idea, Smithers. เราจบจากสุสานแล้วเรากำลังจะใช้เวลาในการสปีดไปยังสถานีรถไฟในเวลา20นาทีจะทันหรือไม่ต้องคอยติดตามกันค่ะThank you.
ปิดกั้นรั้วทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้เห็นคนที่จูงหมาหมามันก็ขี้ออกมาใช่ไหมแล้วเจ้าของก็ยืนดูพอหมาขี้เสร็จปุ๊บก็เดินไปเฉยเลยไม่ยอมเก็บทั้งที่ปกติก็จะเห็นคนอื่นเขาเก็บกันแต่เมืองนี้ก็เห็นมีที่หมาเยอะเอออยู่แต่ละที่ไม่เหมือนกันวะบอกให้ตามเจ้าของไว้ลูกงี้ผูกเชือกไว้ก็ดีชอบข้ามถนนโดยที่ไม่มองรถอยู่เรื่อยเลยที่เห็นกำลังเดินไปเดินมาอยู่ขณะนี้ไม่ได้รีบร้อนไปไหนรู้นะว่าทำอะไรอยู่เพื่อนๆลองทายดูซิว่าออฟกำลังทำอะไรเดินไปเดินมาโดยที่ไม่รู้จุดหมายอยู่สถานีรถไฟแล้วแต่ก็ยังรีบเดินอยู่ทำไมก็ไม่รู้ดูสิอยู่ไม่เป็นสุขเลยทำอะไรอยู่นะถือกล้องนะ